โอเคอ่ะต้อนรับนะครับคุณก้อยเข้าสู่ขยมขวัญจ้าค่ะสวัสดีตกใจเลยตกใจเลยผมได้โทรหาคุณกรอยไปช่วงเย็นใช่ไหมฮะถูกคนไหมเนี่ยตอนเย็นไม่มีสายโทรมานะอ๋อไม่มีใช่ไหมมีทีมงานแอดมินใช่ไหมฮะที่โทรคุยกับคุณกรอยใช่ค่ะอ่ะวันนี้คุณกรอยบอกว่ามีเรื่องบอกว่าผีช่วยด้วยอันนี้คือให้ผีไปช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นนะคะพี่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณกรอยเรื่องมันเกิดขึ้นประมาณช่วงที่หนูประมาณอยู่สักประมาณปีสามอะค่ะช่วงเรียนมหาลัยฮะในกรุงเทพไหมย่านปทุมค่ะย่านปทุมโอ้ใกล้บ้านผมเลยผมอยู่ปทุมย่านปทุมมหาลัยอะไรมหาลัยชื่อดังไหมไม่ดังค่ะเรื่องราวเป็นมายังไงคุณก้อยว่ามาเลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเหมือนวันนั้นหนูไปถ่ายงานให้กับมหาลัยอะค่ะทำแล้วก็ทีวีเหรออเป็นเหมือนถ่ายการเรียนการสอนใช่ค่ะประมาณนั้นเราก็ถ่ายไปปกติค่ะก็ไม่มีอะไรพอช่วงพักกลางวันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ลงมาทานข้าวซึ่งปกติอะค่ะหนูจะทำงานกับพี่คนนึงครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาดันลาค่ะก็คือไม่มาก็จะมีหนูอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่เป็นตึกตึกประมาณ4ชั้นนะคะพี่คือเป็นตึกเรียนนะคะครับหนูอยู่คนเดียวเลยทั้งตึกนั้นเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นเทอมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็นั่งทานข้าวอะไรปกติสักพักเหมือนข้างหลังเราเห็นข้างหลังหนูจะเป็นบันไดใช่ไหมคะต้องหมดเล่าก่อนว่าข้างหลังหนูมันเป็นบันไดครับแล้วก็หางตาหนูอะค่ะเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเดินลงมาจากบันไดหนูก็เลยหันไปมองก็ไม่เจอใครครับเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคกลัวตอนนี้ยอมแล้วเพราะว่ากลัวก็เลยแบบว่ารีบเหมือนเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกมาตอนนั้นเดี๋ยวนะตอนที่เห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเห็นลักษณะเสื้อผ้าที่บอกว่าเป็นนักศึกษาเหมือนกันเลยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเห็นลักษณะเสื้อผ้าเลยว่าใส่เป็นชุดนักศึกษาแล้วก็เหมือนเป็นกระโปรงทรงเออย่างเงี้ยค่ะเป็นกระโปรงทรงเออฮะผมสั้นผมยาวตอนนั้นผมสั้นค่ะผมสั้นเป็นผู้หญิงผมสั้นใช่ค่ะที่เหมือนแล้วว่าตึกเนี้ยค่ะคือเด็กสาขาเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าแบบขึ้นชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมันก็จะแบบคือค่ะพอหนูเห็นปุ๊บหนูก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกมาแล้วก็ขึ้นไปทำงานต่อครับค่ะก็เราก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทำงานจนตกเย็นหนูก็กลับมาห้องพักกลับมาหออย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่วันนั้นเหนื่อยมากก็เลยหลับไปเลยครับแล้วก็เหมือนเราจะเหมือนจะสะดุ้งตื่นมาช่วงประมาณแบบโพเพหัวค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งหนูเดาเราหูได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าฝนมันตกอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่าเราได้ยินเสียงฝนตกเสร็จปุ๊บก็เลยจะลืมตาดูแต่เหมือนมันลืมไม่ขึ้นนะคะแต่เหมือนว่าเหมือนเราเห็นภาพว่าเห็นภาพระเบียงตัวเองอะค่ะว่ากระจกมันเปิดข้างนอกฝนตกแต่ว่ามีผู้ชายอะค่ะเหมือนเขาที่ลองภาพว่าเป็นกระจกประตูกระจกเนี่ยค่ะแล้วก็มีผู้ชายเกาะอยู่แล้วก็เหมือนยืดหน้าเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยใช่ค่ะเห็นเป็นลักษณะนั้นพอสักพักหนูก็แบบเหมือนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแน่นหน้าอกเหมือนแบบเหมือนมันขยับตัวไม่ได้อะค่ะหลังจากที่เห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโดนทับแล้วก็แบบพยายามดิ้นเหมือนหนูอยู่คนเดียวด้วยค่ะพยายามดิ้นแล้วก็พยายามตรวจทุกคาถาที่แบบว่าไม่ว่าคาถาอะไรมีมาชั้นจัดหมดใช่ค่ะแบบว่าจัดทุกคาถาเลยก็ไม่หลุดแล้วเหมือนเราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนพูดแบบว่าปล่อยเธอแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่าหูเหมือนมันไม่ยินเสียงเหมือนผู้ชายพูดว่าแบบไม่กูไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูไม่ปล่อยมึงใช่ค่ะแบบประมาณนั้นแล้วก็หนูก็แบบว่าแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกครับ
เลือดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างคือเหมือนหนูจะเลี้ยงไอ้ไข่วัดเจดีย์ใช่ไหมคะครับก็เหมือนเรียกแบบว่าเออช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ไหวเลยก็ไม่หลุดค่ะพี่เรียกผีเหมือนกันเรียกไอ้ไข่มาเรียกก็ไม่หลุดครับแล้วบอกว่าหนูก็เลยแบบว่าพยายามเหมือนเอามือแบบเหมือนความรู้สึกเราเหมือนเอามือดันออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเหมือนมือหนูอ่ะมันโดนกับหน้าคนอย่างเงี้ยพี่ครับคือรู้สึกได้เลยว่าเหมือนโดนหน้าคนแบบเป็นจมูกเป็นหนวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกได้เลยแล้วก็เราก็พยายามเรียกทุกอย่างก็ไม่ไหวจนหนูเรียกแบบว่าคนสวยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนสวยช่วยด้วยใช่ค่ะคือแบบว่าคนสวยช่วยด้วยคนสวยช่วยด้วยสักพักก็คือหลุดออกมาเลยครับหนูก็เลยแบบว่ารีบลุกเปิดไฟแล้วจากนั้นก็แบบว่าไม่มีอะไรก็เจอประมาณนี้ค่ะครับแล้วตอนที่บอกคนสวยช่วยด้วยนี่คืออย่าบอกนะไปบอกถึงผู้หญิงคนที่เจอที่มหาลัยไม่ใช่ค่ะแล้วบอกใครผลคนสวยช่วยด้วยเนี่ยคืออันนี้หนูต้องท้าความก่อนว่าคนสวยของหนูเนี่ยค่ะคือเขาเป็นคนรักของหนูตั้งแต่ที่เคยดูมานะคะเขาเป็นคนรักของหนูตั้งแต่อดีตชาติแล้วค่ะพี่เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงใครเป็นคนบอกว่ามีคนรักสมัยอดีตชาติคือว่าเหมือนช่วงนั้นนะคะมันเป็นต้องคาดตาเรื่องนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนหนูเด็กๆเลยอะค่ะครับผมคือช่วงหนูอยู่เด็กเนี่ยจะอยู่บ้านกับคุณแม่ค่ะจะอยู่บ้านกับแม่แล้วก็เราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาจนหนูได้ไปดูดวงกับเหมือนเราดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกับพี่คนนึงว่าแบบเออเนี่ยหนูเคยฝันเห็นผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้เขาก็บอกว่าอ๋อคนเนี้ยเขาเป็นคนรักเราจากอดีตชาติครับเหมือนว่าเขาตามมาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนว่าหนูดูประมาณแบบเป็น10คนเลยนะคะพี่ที่ดูมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดตลอดว่าเรามีผู้หญิงอ๋อใช่มีผู้หญิงคนนึงอยู่ด้วยหนูก็เคยฝันเห็นเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปดูหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นคนโบราณหรือว่ายังไงลักษณะเขาจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะไม่สูงมากเป็นผู้หญิงผมยาวคือตอนที่หนูฝันเห็นเหมือนไม่ได้เห็นว่าเขาใส่ชุดยังไงค่ะเห็นแต่เป็นว่าเป็นชุดสีขาวอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยแบบเหมือนเป็นผู้หญิงสวยสวยมากเลยค่ะพี่มันสวยแบบสวยคนสวยแบบสวยเหมือนผู้หญิงสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะคือเขาสวยอย่างนั้นเลยแล้วหนูฝันเห็นเหมือนไดอะล็อกเดย์อะล็อกเดิมๆประมาณ2ครั้ง3ครั้งติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยลองไปดูดวงแล้วก็เขาก็บอกมาตลอดว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนว่ามีอะไรเขาก็จะแบบหนูก็จะเรียกให้เขาช่วยเวลาโดนอัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกเขาแล้วก็จะแบบก็จะหลุดอ๋อคือเราก็ไม่ได้เห็นตัวเขาใช่ไหมพอเราเรียกดวงวิญญาณนี้ขึ้นมาคนสวยช่วยด้วยปุ๊บเนี่ยเราแค่หลุดแต่เราจะไม่เห็นว่าเขามาทำอะไรกับใช่ค่ะจะไม่เห็นว่าเขามาทำอะไรเพราะเหมือนว่าทุกครั้งที่หนูโดนอัมอะค่ะครับหนูจะลืมตาไม่ขึ้นแต่จะรู้สึกว่า มันมีอะไรทับเราอยู่ค่ะครับก็พอเรียกปุ๊บก็จะหลุดออกมาครับผมประมาณนี้ค่ะจนทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรานึกถึงเขาเนี่ยเขามาไหมผู้หญิงคนเนี้ยหนูเราเคยรู้สึกว่าเขามาไหมรู้สึกว่าเขาแบบเนี่ยถ้าเราตั้งจิตดีๆคนสวยมาหาหน่อยเขามาไหมเหมือนเขาเวลาถ้าพูดถึงเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมาตอนนี้เขาอยู่ไหมหนูก็ไม่แน่ใจนะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหมแต่รู้สึกคนลุกอยู่ในตอนนี้มันเออนี่คุณก็เป็นเคสหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะกับมีดวงวิญญาณคอยดูแลอยู่ซึ่งเป็นคนรักเก่าใช่ค่ะแปลว่าเขาต้องติดอะไรบางอย่างเขาถึงมาอยู่กับคุณเหมือนว่าที่เคยดูมานะคะเขาติดจากคำมั่นสัญญาค่ะเหมือนแต่เหมือนว่า
หนูก็เคยไปถอนคำสาบานนะคะเหมือนว่าป้าหนูเขาดูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหนูก็ลองไปถอนคำสาบานดูที่วัดที่อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือหืออือหือเพราะว่าเหมือนตอนที่เขามาสื่อกับป้าเขาบอกว่าหนูกับเขาเคยไปสัญญากันไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในอยุธยาแต่เหมือนเขาไม่ได้บอกชื่อวัดหนูนะค่ะอือหือเขาหนูก็เลยแบบอ่ะลองไปถอนคำสาบานดูแต่ว่าหลังจากที่ไปถอนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าคนที่เขาเหมือนมีเซนส์มีอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ยังอยู่นะแต่เหมือนว่าไม่ได้ตามตลอดแล้วอะค่ะก็เหมือนแบบว่าเราก็หลุดกันเรื่องคำสาบานบางคำบางส่วนไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเมื่อวันที่9เดือน9เนี่ยที่วัดสามบัณฑิตที่ผมทำบุญเนี่ยผมมีคำถอนคำสาบานกันด้วยนะคุณไม่ได้ไปใช่ไหมคุณกรอใช่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่ายังดีเพราะว่าสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่คอยช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคถูกไหมใช่ค่ะคือก็บอกเคยพูดเขาว่าไม่อยู่ได้เพราะว่าเหมือนเขาอยู่แล้วเขาก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคครับถ้าไงวันนี้ขอบคุณคุณกรอยมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวผีช่วยด้วยให้เราฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะคุณกรอยถ้ามีเรื่องราวอะไรอีกส่งมาด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเจออะไรใหม่ๆจะไปเล่าให้ฟังโอเคได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับคุณกรอยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ